Good morning นะคะเช้าวันจันทร์แบบนี้ตื่นกันหรือยังต้องตื่นสิคะบางคนตื่นมาไม่ใช่ตื่นไปทำงานนะวันนี้คุณผู้ฟังหลายคนของเรานุ่นเชื่อว่าคงจะหยุดงานกันอีกหนึ่งวันใช่ไหมก็คือหยุดยาวไปเลยนะคะเหมือนดีเจอีกคนหนึ่งของเราดีเจนันนะคะนั่งอยู่ด้วย อ่ะทักทายหน่อยไหมดีเจนันขอเสียงหน่อยสวัสดีค่ะเป็นคนที่ไม่มีที่ไปหรือว่าหยุดจ๊ะไม่มีที่ไปค่ะโอเคดูความที่มันเช้ามากไงนางก็จัดตีห้าดูแลผู้ฟังแต่ตีห้านะคะก็เลยอยู่เป็นเพื่อนพวกเราดังนั้นใครที่อยากจะแชทยังไงไลน์ไอเดียของพวกเรามี 88.5 เดี๋ยววันนี้ให้นันตอบเต็มที่เลยใช่มีผู้ช่วยอยู่แล้วค่ะ3คนอยากคุยจัดมาได้เลยค่ะรวมถึงเพลงที่คุณอยากจะขอเหมือนกันนะคะก็ขอเข้ามาได้ทุกช่องทางนุ่นเอม EDS Hello Hello พร้อมเปิดให้ค่ะจริงๆค่ะงานจาก ETC ฟังแล้วก็แบบเคลิ้มๆดีเหมือนกันในช่วงที่เราไม่ต้องทำงานแบบนี้ไม่ใช่เราสิคุณผู้ฟังหลายคนออมีการย่อเย้ยหลังไมค์มาด้วยนะคะว่าวันนี้ได้หยุดนอนพักสบายเลยไม่เป็นไร อย่าให้เราได้หยุดบ้างละกันนะคะ มีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะบอกจริงๆเหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะทำกันแบบผิดวิธีนั่นก็คือลดน้ำหนักลดความอ้วนนั่นเองนะคะวันนี้เอ็มมีโปรตีนแบบที่เขาบอกว่าเหมาะสมที่คนลดน้ำหนักเนี่ยควรจะกินนั่นก็คือไข่กุ้งชีสก็กินได้นะเป็นคอทาจชีสแล้วก็อกไก่นะคะปลาแซลมอนอันนี้เป็นหลักๆที่เขาบอกมานะคะว่ากินแล้วจะดีเข้าใจเพราะหลายคนยังเข้าใจผิดไงการลดน้ำหนักคือการไม่กินมันจะผิดนะเพราะว่าจริงๆแล้วร่างกายคนเราจะเผาผลาญตลอดเวลาดังนั้นถ้าสมมติเราไม่มีอะไรให้เขาเผาผลาญเนี่ยเขาก็ต้องดึงไขมันหรือดึงอันเก่ามาใช้โดยที่มันแบบร่างกายเราก็จะโทรมแล้วก็โหยใช่นะคะอะไรบ้างนะอะไรบ้างนะไข่ใช่ไหมกุ้งที่เขาคนคิดว่าคอเลสเตอรอลสูงสูงกินได้แต่มันก็คงไม่ใช่เป็นแบบ1กิโลหรอกอ๋อใช่แล้วก็แบบโหกุ้งเผาตัวโตๆนี่เขาไม่ใช่ไหมคะหรือว่าบุฟเฟ่แซลมอนนี่อาจจะไม่ได้คือกินให้มันแบบพอดีคุณฟังใช่สุดท้ายคือของกินที่ดีสุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับปริมาณด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยเอาแต่พอเหมาะพอควรนะคะเพลงนี้น่าจะโดนใจหลายๆคนนะคะรวมถึงคุณหมูด้วยที่เพิ่งขอเข้ามาเลยเพราะเธอหรือเปล่าจาก The Innocent ค่ะไม่ได้ฟังนานเนอะแต่ฟังแล้วเออยังเพราะเหมือนเดิมเลยจริงๆมันมีความคลาสสิกอยู่นะพี่นุ่นใช่นะคะทีนี้เราก็ต้องคลาสสิกเหมือนกันมีหนึ่งเรื่องจะบอกว่าคลาสสิกไหมเป็นความคลาสสิกในยุค 4.0 โอ้โหเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเมาดีกว่าคุณว่าฟีเจอร์ไหนโดนใจที่สุดตอนนี้ของใน iPhone ในโทรศัพท์ในทุกอย่างเลยโซเชียลจะ Facebook จะอะไรก็ตามแต่กับความเทคโนโลยีเนี่ยชอบอะไรที่สุดเราอยากได้ความเห็นของผู้ฟังด้วยนะแล้วก็มาดูกันสิว่าตรงกับพี่นุ่นหรือเปล่าใช่แล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้านุ่นมีอีก1ความล้ำที่คิดไม่ถึงแล้วว่าเขากำลังจะเอาคนที่อย่า เราจะเปิดไว้แค่นี้ดีกว่าพี่นุ่นเออเอาว่ามันไม่น่าเชื่อแล้วกันไม่น่าเชื่อแล้วกันคนที่ตายไปแล้วเนี่ยจะกลับมาได้ยังไงว้ายอันนี้พูดตรงแค่นี้เปิดประเด็นไว้แค่นี้เลยตายไปแล้วจะกลับมาในโลกออนไลน์ได้จริงหรอด้วยความยินดีนะคะเราอยากจะเปิดเพลงแบบนี้ให้คุณผู้ฟังในทุกชั่วโมงเลยเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันกับเรื่องเมาในช่วง EDS Hello Hello ค่ะเป็นเพลงที่มีชื่อเท่จริงเลยนะคะ Crossroads แต่ไทยเขาเรียกว่าอะไรพี่นุ่นทางแยกทางแยกอาจจะถึงวันที่เราต้องแยกทางกันอย่างนี้หรือเปล่าเออไม่แต่เขาก็บอกว่าต่อให้ถึงวันนั้นน่ะก็กลับมาหาที่ทางของเราได้นะโอ้โหถ้าคุณคิดถึงก็ยังมีเราสองคนอยู่ตรงนี้ไม่หายไปไหนและอย่างที่เราสัญญากันไว้ในชั่วโมงที่แล้วนะคะพี่นุ่นเขามีเรื่องดีๆมาฝากกันเอาเรื่องอะไรก่อนดีเทคโนโลยีที่บอกเลยว่าล้ำแล้วกันโอเคล้ำจนคิดไม่ถึงเลยอ่ะคุณผู้ฟังว่าเออตอนนี้ฟีเจอร์อะไรต่างๆมากมายแต่สิ่งที่นักวิจัยกำลังทำอยู่ตอนนี้นะคือการจะเอาคนที่จากโลกนี้ไปแล้วกลับมาสู่โลกออนไลน์เหมือนมีตัวตนอีกครั้งหนึ่งฟังแล้วก็มีทั้งมุมดีใจแล้วก็มุมเอ๊ะหลอนหลอนเหมือนกันนะคะถ้าสมมติวันหนึ่งเช่นศิลปินก็ได้ที่เราชื่นชอบเขามาอยู่ตรงหน้าแล้วคุยกับเราแต่เป็นแบบโฮโลแกรมหรือว่าเป็นแบบAI อ่ะเราจะโอเคจริงๆหรอวิธีเหมือนเขาจะเป็นการใส่ข้อมูลเข้าไปอะค่ะอย่างสมมุตินะสมมุติอะอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อะเราพูดคนนี้เลยแล้วกันเป็นคนที่โลกต้องการมากๆใส่ไอเดียใส่ความคิดใส่แบบว่า knowledge ทุกอย่างของเขาแล้วก็ใส่คาแรคเตอร์การพูดด้วยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ปลุกให้เขามีชีวิตขึ้นมาในโลกออนไลน์นะเราโต้ตอบเขาได้ไหมคุยได้เลยคุณอยากจะคุยอะไรคุณก็คุยเฮ้ยฮัลโหลไอน์สไตน์อยากถามหน่อยดีเรื่องนี้แล้วเขาจะตอบมาเป็นแบบเวอร์ชันเขาเลยอะคาแรคเตอร์เขาเลยจริงเสียงเขาด้วยเสียงเขาด้วยอะไรอย่างนี้น่ากลัวเหมือนกันนะถ้ากลัวแต่อยากจะทราบเหมือนกันว่าคุณผู้ฟังมีใครในใจไหมที่รู้สึกว่าถึงแม้ว่าเขาจากไปแล้วแต่ถ้าเลือกได้อยากให้เขากลับมาจากในที่นี้เนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ตายไปก็ได้เนาะมันอาจจะเป็นการแยกกันไปหรือเปล่าแล้วก็อยากให้เขากลับมา
นี่ไงส่งต่อแล้วละกันนี่ความเงียบดังที่สุดแกสโนวาค่ะ louder than words โอ้โหอ่ะแปลไทยแปลไทยก็คือการกระทำของคนเราเนี่ยมักจะสำคัญกว่าคำพูดเสมอเหมือนเพลงนี้เลยที่เขาอาจจะบอกเราว่าไม่ต้องไปหรอกอย่าไปนะแต่การกระทำของเขาเนี่ยคือผลักเราอยู่หรือเปล่าอันนี้ต้องสังเกตให้ดีใช่นี่แหละนะสัจธรรมของมนุษย์คำพูดเนี่ยเชื่อไม่ได้ค่ะแต่คำพูดเราเชื่อได้คุณผู้ฟังคะนี่ทำเสียงหวานเสียงหวานเชื่อนะคะเพราะกิจกรรมคลื่นเราที่เราจะพาคุณไป eat and greet ค่ะหลายๆคนก็สอบถามเข้ามาว่าวิธีการยังไงวันนี้ให้พี่นุ่นมาสรุปเลยดีกว่า2ช่องทางแล้วแต่คุณเลยอันแรกคือใครเป็นขาโซเชียลไปกดไลค์กดแชร์นะฮะรูปของเรามีโพสต์อยู่แล้วที่แฟนเพจของ 88.5 EDS บอกหน่อยสิว่าอยากจะไป eat and greet อะไรมากที่สุดในทริปนี้บอกได้นะฮะแล้วก็จริงๆแล้วงานนี้ของเรานะพูดเลยว่าโหทุกคนคะคุณต้องรีบมากเพราะว่ากิจกรรมของเราแบบจัดดีจัดเด็ดและจัดตลอดไม่อยากให้คุณพลาดเลยจริงต้องบอกแล้วนะคะว่า2ตอนนี้ก็คือ2สัปดาห์สุดท้ายแล้วแหละของเดือนตุลาเราจะทำการแรนดอมผู้โชคดีใน Facebook Live ของเรานั่นเองจะได้ดูกันแล้วว่าจับกันสดๆเลยจับฉลากกันเลยให้ได้เห็นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีค่ะอยากจะรู้มากนะคะการที่คุณจะอยู่ดีๆเนี่ยไปกรี๊ดแล้วก็ไปกินอร่อยๆกับเราเนี่ยนะคะที่สำคัญคือมีศิลปินคนดังอ้อที่สำคัญคือตอนนี้ทีมงานอัปเดตมาล่าสุดนะคะช่องทางของเราเนี่ยช่องทางเดียวแล้วคุณนุ่นว่าง่ายสุดตอนนี้ได้ยินเสียงเราแล้วใช่ป่ะคะยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนะโทรเข้ามาที่เบอร์ไหนคะเอม021500888แล้วบอกเราหน่อยสั้นๆเลยว่าเหตุผลใดที่อยากจะมาอีทกับกรี๊ดกับเราแค่นี้โทรมาเลยเดี๋ยวตอนนี้รอรับสายเลยค่ะ021500888ค่ะ ATMไม่อยากจะเสียใจเสียน้ำตาและอีกอย่างหนึ่งค่ะพี่นุ่นค่ะเสียเวลาด้วยเสียตังค์ด้วยไหมอ่ะเสียตังค์ด้วย กับคนที่มันแบบลังเลโลเลไงเราเคยเจอเหมือนกันนะบางทีแบบอะจะเอายังไงบอกจะคุยไหมหรือจะเทไหมจบแล้วมันจบไปเลยแล้วไงต้องการอะไรบอกอะไรเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าเราทนอยู่กับความไม่ชัดเจนชัดเจนไม่ได้ค่ะเสียตามนั้นเลยค่ะพี่นุ่นนะคะจะรักหรือจะร้ายไม่ได้ถามค่ะบอกชื่อเพลงนะคะงานจากเคลียร์นั่นเองค่ะส่วนเราสองคนหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวส่งต่อให้กับหนุ่มหล่อเขาละกันเขามาร้องจะตีสามเลยมั้งเนี่ยคนเนี้ย เขามาจอดรถรออยู่ที่คลื่นตั้งแต่น่าจะตีก่อนนั้นมานะก่อนตีห้าฉะนั้นคุณฟังอยู่เป็นเพื่อนเขาด้วยแล้วก็เขาจะดูแลคุณฟังเต็มที่แน่นอนนะคะฟิตขนาดไหนดีเจนะของเรานั่นเองกับ EDS Active นะคะวันนี้เราสองคนไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ